เหมือนก๊อปปี้เลยเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นอ่ะมั่นใจมากอ่ะถ้าตอนนั้นอ่ะมั่นใจมากๆว่าเออเราก็เหมาะสมมีร้อยให้เท่าไหร่อ่ะมีร้อยให้หูเกินร้อยอ่ะวิ่งแบบไม่มีกำแพงอะไรกันวิ่งไปหามันเลยที่แบบทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกุหลาบมันล้มอ่ะแล้วมันเจ็บผลโหวตที่มันท่วมท้นมาทั้งหมดเนี้ยเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเห็นใจเราหรือเขาเห็นความสามารถของเราก็เลยโหวตจะจำทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกข์ใจเจมส์ครับผมมันเหมือนกับว่าประสบการณ์10ปีแล้วก็ผมว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดละสวัสดีครับเจมส์เจตพลนะครับผมหรือเจมส์เดอะสตาร์2022ครับผมเมื่อมองไปไปถึงดาวผมเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะอายุจำไม่ได้อะแต่แบบมันสุขมันจะเริ่มจากการดูละครมากกว่าด้วยสมัยก่อนมันก็ต้องดูทีวีเนาะมันจะมีละครหลังข่าวที่แบบว่าทุกคนน่าจะติดกันผมก็จะมีเวลาดูแค่วันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยมันก็ติดละครจากตรงนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นเรื่องหัวใจศิลาพี่บี้ฮะพี่บี้ฮะก็ตามจากนั้นคือชอบดูละครก่อนแล้วก็ร้องเพลงยังไม่พร้อมที่จะมีเธออาจยังไม่พร้อมที่จะมีเธอเป็นเพลงแรกที่ร้องเลยอ๋อเพลงนี้ใช่เพลงแรกร้องแบบร้องไม่เป็นด้วยนะร้องแบบร้องเพราะชอบละครแล้วก็ร้องตามแล้วก็ส่วนใหญ่จะอินมากับละครแล้วก็ร้องเพลงมาตลอดหลังจากนั้นก็จะชอบมาตลอดมาเรียนจริงๆช่วงม.ปลายนะครับ16นะ15 16นะเพราะว่าเหมือนตอนแรกๆอ่ะโอเคเราเรียนดนตรีมาก่อนเรียนเปนโนเรียนกีตาร์ตอนเป็นเด็กเพราะว่าจะเรียนเปนโนมาก่อนเนาะร้องเพลงเนี่ยเพิ่งมาจริงจังช่วงม.ต้นว่าแบบเฮ้ยเราร้องเพลงได้นะเราร้องเพลงจริงๆอ่ะเราตั้งวงไงตั้งวงกับเพื่อนฟอร์มวงกับเพื่อนเพื่อทำวงดนตรีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเริ่มจริงจังแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องลองไปเรียนดูหน่อยถ้าต้นแบบผมจริงๆชอบพี่ปั๊บโปรยโต้ชอบแบบชอบเลยนะชอบแม้กระทั่งท่าชี้ท่าแหกปากแบบมันเรียกว่าเป็นเหมือนอินสปิเรชันในการแบบทำโชว์คอนเสิร์ตของเราเลยเหมือนก๊อปปี้เลยเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบสุดมากคือก๊อปปี้กระทั่งแบบเออท่าพูดเสียงพูดใช่จริงเหรอใช่แบบแต่มันสนุกจริงนะคือต้องบอกว่าผมมีไอดอลสองคนตอนนั้นมีพี่ปั๊บโปรยโต้แล้วก็มีพี่กานพัทพี่กานพัทนี่คือเราชื่นชอบเดอะสตาร์แล้วดูเดอะสตาร์มาตลอดพี่กานก็เป็นอินสปิเรชันหนึ่งเหมือนกันตั้งร้องเรียนในเพื่อนมาเป็นช่วงมาปลายเดี๋ยวก็หาอวดอีกเล่านิดนึงอ่ะประสบการณ์คือด้วยการที่สมัยนั้นอ่ะในการสมัยนั้นการเป็นนักร้องเรียนหรือวงดนตรีของโรงเรียนอ่ะมันดังมากแล้วก็มันแบบคนมันกรี๊ดเยอะมากเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากการเป็นศิลปินของเราก็คือมีคนกรี๊ดเยอะไงโหยืดอ่ะยืดเลยนะจากนั้นก็เริ่มเรียนจริงจังแล้วก็มีเข้ามหาลัยมีอะไรด้วยและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ได้เดอะสตาร์พอดีเดอะสตาร์10ช่วงตัวแทนเป็นเวทีแรกเลยป่ะเวทีแรกแล้วเวทีใหญ่เวทีแรกที่เข้าไปแล้วพอไปเดอะสตาร์ก็มีพี่กันเป็นร่างโคนของเราอ๋อแล้วก็มาเป็นพี่กันเลยทีเนี้ยแล้วก็เป็นยังไงฮะตอนนั้นได้เป็นตัวแทนผ้านี่คือแบบสุดอ่ะพี่ถามทำลายความมั่นใจว่ามันทำลายความมั่นใจนะที่แพ้อ่ะแต่แบบว่าการที่แบบการได้เหมือนไอดอลของเราณตอนนั้นน่ะที่เราทำอย่างงี้ให้มันเหมือนเขาอ่ะผมว่ามันเป็นความสนุกอ่ะแล้วมันเป็นความที่เราแบบเราอยากทำจริงๆอ่ะมันมีความสุขมากที่ได้ทำเหมือนไอดอลของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนเกินไปจะเหมือนเกินไปมันเป็นเหมือนครับยุคนึงอ่ะที่คนชอบศิลปินคนนึงแล้วอยากทำตามอยากมีเพลงเขาอยากมีเสียงแบบเขาอะไรเงี้ยเราพาตัวเองไปเวที The Star 10มั่นใจมากถ้าตอนนั้นมั่นใจมากๆว่าเออเราก็เหมาะสมมีร้อยให้เท่าไหร่อ่ะมีร้อยให้หูเกินร้อยอ่ะไม่เคยเจอผู้คนไม่เคยเจอผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยแบบเราก็อยู่ตัวเองรู้สึกว่าเรามั่นใจอ่ะเราพอไปเจอแบบหลายๆอย่างก็ทำให้เราแบบกดดันไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องแฮนเดิลณตอนนั้นด้วยครับคิดภาพมาเหมือนเด็กแบบวัยรุ่นที่แบบมีไฟมากๆอ่ะวิ่งแบบไม่มีกำแพงอะไรกันวิ่งไปหามันเลยทั้งที่แบบทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกุหลาบมันล้มอ่ะแล้วมันเจ็บสลายเลยนะเรียกว่าแบบว่าท้อไปเยอะมากอย่างที่บอกครับมันมีแพชชั่นสูงมากไงพอมันไม่ได้อย่างฝันมันก็มันล้มมาเจ็บอ่ะแล้วมันใกล้ถึงแล้วด้วยมันใกล้แบบใกล้ถึง8คนไงใกล้ถึงยอดแล้วมันก็ร่วงลงมาก็เป็นฉันเองที่พลาดไปที่มีรักเอาวะครั้งหน้าเข้าสุดท้ายแล้วปีนี้สุดท้ายแล้วรุ่นอายุที่มัน27แล้วอ่ะผมว่ามันก็เยอะนะถามว่าในวงการประกวดเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็17 18ก็ไฟแรงทั้งนั้นเราก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ผ่านมาได้ดีครับเหมือนกับว่าประสบการณ์10ปีแล้วก็ผมว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดละด้วยความที่เราล้างเดอะสตาร์เราเห็นอะไรที่มันเป็นเดอะสตาร์เห็นโลโก้เดอะสตาร์มันรู้สึกว่ามันยังมีความขลังแล้วเรายังรักมันอยู่เรายังคิดถึงมันอยู่ถึงแม้มันจะแบบมันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆในใจอ่ะแต่รู้สึกว่าเออมันต้องมาเจมส์ครับผมจากการ
กว่า10ปีบนเส้นทางความฝันในการร้องเพลงของเขาผลโหวตที่มันท่วมท้นมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเห็นใจเราหรือเขาเห็นความสามารถของเราผมว่าเขาเห็นความพยายามนะเพราะจริงๆตัวผมอะไม่เคยขออะไรจากใครอะเราแค่อยากทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยตัวเราทำได้จริงๆนะตัวเราพยายามจริงๆนะและผมมาตั้งใจที่จะแบบทำโชว์มาให้ดีไงเพื่อจะแบบตอบแทนให้พวกเขาเห็นว่าเฮ้ยพวกเขาแบบควรจะภูมิใจนะที่แบบเลือกผมแล้วเขาควรจะแบบดีใจนะที่แบบเลือกเราอะไรเงี้ยเราจะไม่ทำให้เขาผิดหวังนะครับเราคิดแค่นี้คิดแค่นี้จริงๆทุกรอบว่าเพลงเศร้ามันเข้าปากดีมันจับต้องง่ายแล้วมันทัดใจง่ายคนจะร้องไห้เพราะเพลงเศร้ามากกว่าคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนถ่ายทอดอารมณ์ดีนะเราร้องเพลงรักก็ได้รอบหลังๆก็มีเพลงรักบ้างมีเพลงบวกขึ้นบ้างมันน่าจะเป็นเหมือนความเข้าใจในเพลงแหละมันเป็นเหมือนเซฟโซนผมแหละในการร้องแนวนี้อะไรเงี้ยหนักใจไหมก็หนักใจนะหนักใจที่แบบเราต้องขึ้นเราต้องมูฟเมนต์เยอะเราต้องเต้นเยอะเราคุยกับคุณกราฟว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรที่ถนัดด้วยแล้วก็เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ผสมผสานกับแบบโจทย์ของวีคนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราพยายามแบบแชร์กันอะไรเงี้ยมันก็ออกมาโอเคนะครับด้วยดนตรีที่เขาทำมามันก็เป็นแนวผมอยู่แล้วในการเอิร์ธสตาร์เราจะอยู่ในเซฟโซนเต็งต่อไปมันก็คงแบบมันน่าเบื่อความเป็นสตาร์เนาะมันต้องแบบได้หลากหลายกลัวไหมว่าแบบตุ๊บป่าวะเพลงนี้มันจะทำให้เราตุ๊บไหมวะมีคิดบ้างช่วงแรกผมว่ามันไม่ได้มีเจาะจงหรอกว่าเพลงนี้ต้องตุ๊บหรือว่าอะไรเราแค่อยากทำให้มันดีอ่ะแล้วพอเราไปคาดหวังกับผลลัพธ์ไงบางทีมันก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราตกรอบไปเป็นไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นกระทบใจผู้แบบเฮ้ยมันเหมือนนักร้องประกวดเลยอะไรเงี้ยนักร้องประกวดที่แบบประกวดมานานคนคงแบบเห็นว่าแบบเฮ้ยประกวดหลายเวทีแล้วไม่ได้ทีแล้วก็ทำไมไม่ทำเพลงสักทีอะไรผมว่าเมื่อก่อนเขาชอบอ่านคอมเมนต์ด้วยไงประมาณสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบคิดว่าเฮ้ยเราควรจะประกวดต่อไปไหมหรือว่าเราควรจะหยุดแล้วเราทำเพลงสักทีมันก็มีหลายคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำเพลงเองทำไมเป็นศิลปินสักทีเห็นประกวดหลายเวทีแล้วไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังมันก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราปรับตัวได้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าแค่มาร้องเพลงให้มันมีความสุขให้มันแฮปปี้อ่ะนี่มันโอเคละคงไปเรียนต่อเป็นเรียนต่อในสายดนตรีนั่นแหละแต่เป็นแบบเป็นเบื้องหลังมากขึ้นอาจจะเรียนโทไปเลยเพื่อจะแบบเป็นอาจารย์เป็นอะไรไปเลยก็อีกเรื่องนึงครับคือจริงๆอยากเป็นอาจารย์หรอไม่ได้อยากเป็นถ้าเราไม่ได้เป็นศิลปินผมอยากเป็นศิลปินไงแล้วก็ไม่ได้มีทางอื่นที่อยากไม่มีทางเลือกอื่นเลยเราต้องเป็นศิลปินเท่านั้นใช่ครับสตาร์ท่านหนึ่งใครก็ได้ในวงการเนี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยที่สุดแล้วในชีวิตของการเป็นศิลปินร้องกับเพลงกับพี่คนเนี้ยสำหรับเจผมอยากร้องกับพี่ปั๊บโปรโตนะอยากคู่กันใช่อยากร่วมงานเขาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีของผมผมว่าถ้าการได้ร่วมงานเขามันคงเขาคงให้ energy ผมแบบเราคงโพสิทีฟได้เยอะมากๆอะไรมันคงเป็นอะไรที่ดีมากในเวทีเดอะซาร์ได้ลองพี่การเดอะซาร์ไปละได้ลองพี่การนภัทรไปละรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสำเร็จละอย่างน้อยก็เป็นไอดอลของเราในโมเมนต์หนึ่งเนาะตอนที่รู้ว่าได้จะได้ร้องเพลงกับพี่กันกรี๊ดไหมกรี๊ดสิกรี๊ดสิเพราะว่าเขาก็เป็นไอดอลของเราเราก็รู้สึกว่าการที่ได้ร้องเขามันก็เป็นเหมือนความฝันเราเนาะมันมีแต่ข้อดีแหละไม่มีอะไรต้องมาพะวงเลยแล้วรู้สึกว่าการร้องหมางเขาก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรเราก็ปล่อยเต็มที่ออกจากแบบเซฟโซนของตัวเองแล้วหรือยังออกแล้วออกมาเยอะมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าเราปีนกำแพงของตัวเองมาแล้วในตลอดหลายๆวีคที่ผ่านมาเหลือแค่แบบเฮ้ยเราจะมีใครพาเราไปทางไหนไหมหรือว่าเราจะไปเองไหมหรือเราจะลองหาดูอันเนี้ยอนาคตแหละผมว่าถ้าทุกคนฝันทุกคนที่มีความฝันแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ผมว่าเชื่อว่าทุกคนมีความฝันหมดคิดซะว่าความฝันมันคือเป้าหมายครับเราแค่ต้องลงมือทำแค่นั้นแหละบางทีมันอาจจะนานหน่อย3ปี4ปีอย่างผมเนี่ย10ปีบางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาของมันเนาะแต่แค่อยากให้ทำมันน่ะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ลองทำก่อนถ้าสึกเหนื่อยก็พักท้อก็พักครับแล้วค่อยทำต่อความฝันมันจะสำเร็จได้อะถ้าคุณไม่หยุดทำสักวันนึงแหละมันจะสำเร็จ